เมราแปลว่ามองแล้วก็มาเร่แปลว่าทะเลแปลว่ามองทะเลใช่แต่เรานึกว่าคำขวนคำแปลให้ทุกคนจำตลกตลกแล้วชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเป็นว่าเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลเนาะพอดีเลยใช่ครับเจ้าหญิงนี่เปิดมานานยังฮะได้5ปีครับผมใช่ครับคือเจ้าของที่นี่เขาก็มีธุรกิจโรงแรมใช่ครับ67โรงแรมอย่างเมื่อคราวที่แล้วเราก็ไปไปครามใช่ไหมแต่ถามหน่อยเพราะเป็นความรู้ว่าพัทยาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพัทยาอะไรคะพัทยากลางกลางถนนเลียบชายหาดพัทยากลางมาพูดถึงโรงแรมนี้กันบ้างดีกว่าค่ะที่นี่นะว่ามันมีการออกแบบตกแต่งสไตล์ไหนคะดูเป็นต่างชาติมั้ยต้องบอกว่าอินสไปเรชั่นมาจากช่วงที่อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมน่าจะเป็นปี1950ถึง70ประมาณช่วงนั้นนะครับก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันดูขรึมดูมีสีทองดูขลังขึ้นแต่ละมุมแต่ละพาร์ทที่เดินเข้ามานี่มันเหลือบสีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับเหลือบมูดของแสงเรื่องของพื้นขัดมันเงาวับแล้วก็เรื่องของการนำเหล็กต่างๆมาเป็นเหล็กดัดนะครับก็ช่วงนั้นที่เขานิยมเรื่องของการใช้เหล็กดัดนะครับก็เลยเป็นช่วงอังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วห้องพักราคาที่นี่มีกี่ห้องห้องพักที่นี่เรามีหมด5ทายก็ราคาก็เริ่มต้นที่ช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นอยู่ที่ 1,999 สำหรับห้องธรรมดาครับแล้วก็ไปดีลักซ์ที่เป็นซีวิวก็จ่ายเพิ่มอีก500บาทก็เป็น2499แล้วก็พรีเมียร์ก็อยู่ที่2999นะครับก็จะมี family suite ที่มีเตียง2ชั้นเป็นบังเบดนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มี junior suite แล้วก็2 bedroom suite sensation นั้นก็จะเป็นห้องใหญ่สุดของโรงแรมแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้ลูกค้าบ้างคะที่นี่เราก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับที่อยู่ที่ชั้น2แล้วก็ฟิตเนสอยู่ชั้น2นะครับนอกจากนั้นก็มีห้องอาหาร2ห้องก็จะมี October Sky แล้วก็ตัวที่เป็น Pastry Addiction ตัวนั้นก็จะเป็นแนวคาเฟ่นั่งชิลริมทะเลแบบนั้นครับครับผมอ่ะอยากเห็นห้องแล้วค่ะครับขออนุญาตชมห้องนะฮะได้ครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับอันนี้โอ้โหห้องใหญ่เป็นพานอรามาวิวเลยนะครับอันนี้ห้องจูเนียร์สวีทนะครับการตกแต่งดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์อังกฤษนิดนึงนะครับด้วยการใช้ไม้โอ๊กสีขาวใช่โอ้โหตกแต่งได้ดีเนาะดีมากดีมากแล้วก็แบบมองไปเห็นทะเลนะคะครับใช่พื้นทะเลส่วนห้องน้ำเราก็มีอ่างอาบน้ำเป็นจากุซซี่นะครับห้องนี้ค่ะคุณสุขุมนันราคาเท่าไหร่คะถ้าช่วงนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 12,999 ครับรวมอาหารรวมอาหารเช้าครับครับอันนี้ก็จะเป็นห้องดีลักซ์ธรรมดานะครับวิวทะเลครับห้องจะโทนออกสีขาวดูเป็นอังกฤษย้อนยุควินเทจนี่เรียกแต่ทุกห้องนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีอ่างทุกห้องใช่ครับเนาะห้องราคาย่อมหน่อยเพราะมีได้2คน2คนครับราคาค่ะห้องนี้อยู่ที่2499ครับนี่แหละก็ราคาบัดเจ็ตประหยัดประหยัดมากเชิญครับห้องใหญ่ห้องนี้เรียกว่า Sensation Suite นะครับ2ห้องนอนครับผมนี่ห้องนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงไหนจะดูซิมองเห็นหาดอ๋อมองหาดใช่ครับอาบน้ำไปด้วยแล้วก็มองทะเลไปด้วยใช่เลยนะคะมีห้องนอนห้องนอนหลักแล้วก็ห้องนอนที่เป็น2เตียงห้องนอนหลักที่สวย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 โทนสีก็จะเป็นสีน้ำเงินตามโรงแรมและสีโรงแรมเห็นวิวทะเลเหมือนกันนี่เห็นถนนด้วยซ้ำเห็นคนเดินแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งด้านหน้าระเบียงดูพระอาทิตย์ตกดินกำลังตกดินกำลังสวยห้องนี้แบบใหญ่กว้างขวางเหมาะกับครอบครัวมีกี่ห้องมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวเซอร์วิสนี้อันเดียวใช่ครับงั้นแย่งกันหน้าดูเลยสิช่วงเทศกาลนี่ก็จะแน่นเลยครับการยิ่งงานพลุอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เลยพลุขึ้นตรงนี้เลยครับใช่ครับราคาค่ะช่วงนี้ 15,999 เอ้ยอันนี้ถือว่าคุ้มเลยเพราะว่ามี2ห้องนอนใช่ค่ะ4พักได้4ท่านแล้วก็ยังสามารถเสริมเตียงได้อีกครับอันนี้ห้องนอนแบบ2เตียงครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเทอร์เรสส่วนตัวทุกห้องเห็นวิวทะเลหมดวิวทะเลหมดทุกห้องเขาแต่งสวยนะที่พูดจริงเนาะแล้วเขาก็ทำไม่เหมือนกันเลยสีพูดดีสีดีมาก